หลายคนมองว่าหนังของจักรวาลไทยบ้านนั้นเป็นหนังเฉพาะกลุ่มที่ไม่จําเป็นต้องดูก็ได้เพราะมันมีความเฉพาะทางมากๆที่มันทําออกมาเพียงแค่ให้คนกลุ่มๆหนึ่งดูเท่านั้น ยิ่งเราไม่ใช่คนอีสานถ้าไม่ดูก็คงไม่เป็นอะไรแถมทุนสร้างนั้นก็ยังไม่ได้มากมายอะไรอีกด้วยมันคงเป็นหนังเกรดต่ำธรรมดาธรรมดาที่เอาใจคนอีสานเท่านั้นและแม้แต่ตัวอย่างสั้นๆที่ถูกปล่อยออกมานั้นก็ดูเป็นเหมือนหนังสั้นที่ลงในย u b e Facebook ทั่วๆไปหลายคนคิดไม่ผิดครับมันก็น่าคิดแบบนั้นจริงๆเพราะตัวผมเองที่เป็นคนอีสานแท้ๆก็ยังเคยคิดแบบนั้นเช่นเดียวกันหนังแบบนี้ใครมันจะอยากไปดูวะในเรื่องแบบนี้ภาพแบบนี้หาดูในโซเชียลก็คงไม่ต่างกันและแม้แต่ในส่วนของผู้ก้กกกกกกััับแททททีีมมมมงงงงงาา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 นนเเเเเอออ่่่่่่่่พพพพวววววขขขยยยยถดรรรืสต็ไใจ จะสามารถขายได้คือถ้าไม่มีคนดูก็จะเอาลงในโซเชียลเป็นการโปรโมตจังหวัดไปในตัวแค่นั้นขนาดคนทำเขายังมองไม่เห็นภาพเลยครับว่าบอสรุปมันจะออกมาเป็นยังไงแล้วนายทุนที่ให้ทุนเองก็คงไม่ต้องพูดถึงถ้าว่ากลับผิดคาดครับ ตัวอย่างที่ถูกปล่อยลงไปนั้นมันกลับเรียกเสียงเงื้อฮาของผู้ชมได้มากเลยทีเดียวยิ่งในหมู่ของวัยรุ่นอีสานมันยิ่งโดนใจแม้ว่าการปล่อยตัวอย่างออกไปนั้นมันจะมีความหวังที่จะมีคนมาดูแต่ในใจของทีมงานทุกๆคนก็ไม่ได้คาดหวังอะไรแต่เพราะพวกเขามาไกลขนาดนั้นแล้วพวกเขาก็คงต้องเดินหน้าต่อไปดังนั้นพวกเขาจึงพยายามหาโรงหนังที่จะฉายแม้ว่ารอบฉายจะได้เพียงแค่ในแถบอีสานเท่านั้นแต่นั่นก็ถือเป็นสิ่งที่ทีมงานนั้นพอใจแล้วจนกระทั่งถึงวันที่จักรวาลไทยบ้านนั้นได้ออกสู่สายตาผู้ชมเเเปป็นนนนนนครรรรัั้งงงงแแกกพียียสสดาาา์ทท่ใบบอต ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครคาดหวังว่าทุกๆอย่างมันจะออกมาเป็นแบบนี้เกินคาดขนาดนี้เริ่มตน้นจักรวาลไทยบ้านมีทุนทําหนังเรื่องแรกเพียง2.5ล้านบาทเท่านั้นทว่าท้ายที่สุดตัวหนังกลับจบรายได้ไปเกือบ40ล้านบาทแน่นอนข่าวบามันเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นกับพวกทีมงานและนายทุนเองไม่มีใครคิดว่าหนังจะทําเงินได้มากขนาดน,นี้แม้แต่ตัวผมเองที่มีโอกาสได้ไปดูภาคแรก ก็ไม่คิดว่าหนังมันจะทํารายได้ได้ขนาดนี้จริงๆพูดก็ตรงๆเลยว่าหนังมันก็มีจุดที่จะให้ติดติงหลายจุดมากๆครับทวาน,นั้นคือสิ่งที่ทีมงานทุกคนตั้งใจจะทําออกมาให้มันเป็นแบบนั้นตั้งแต่แรกพราะด้วยรัพยากรทุกอย่างที่มีจํากัดนั่นจึงเป็นสุดยอดผลงานของพวกเขาแล้วนะเวลานั้น ความเป็นอีสานของพวกเขาคืออะไรต้องย้อนกลับไปเมื่อสมัยที่ทีมงานยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันพวกเขานั้นเป็นแค่เด็กมัธยมธรรมดาที่มักจากค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ให้กับตัวเองจนกระทั่งที่พวกเขาได้เข้าร่วมในโครงการต่างๆทั้งของโรงเรียนและของจังหวัดจัดขึ้นจุดนั้นทําให้พวกเขาได้มารวมตัวกันก่อนจะมองภาพรวมความเป็นอีสานที่มีอยู่ร,บรอบๆตัวแต่นั่นก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่ฝังใจพวกเขามาตลอดจนกระทั่งถึงวันที่พวกเขาเรียนจบและกลับมาพบหน้ากันอีกครั้งจุดนี้ผมคงไม่ลงรายละเอียดน,นะครับเพราะสามารถเสิร กว่าจะมาร่วมตัวกันเป็นไทบ้านทีมงานทุกคนนั้นเป็นเหมือนจิกซอที่พยายามหาตัวต่อตัวอื่นมาประกบกันให้พอดีแต่จิ๊กซอตัวที่สําคัญที่สุดก็เป็นใครไปไม่ได้นั่นคือ5้าคนพลของจักรวาลนี้แต่จริงๆแล้วมันก็มีคนที่อยู่เบื้องหลังอีกหลายๆคนแต่5คนนี้คือปัจจัยสําคัญที่ทําให้ทุกอย่างล้อมรวมกันเป็นจักรวาลไทบ้านและพวกเขาก็คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่คอยเขียนจักรวาลไทบ้านให้มาได้ไกลขนาดนี้แต่บุคคลที่สาคัญที่สุดที่จะพูดถึงไม่ได้เลยคือศักดิ์สุรศักดิ์ ทีมงานด้วยกันเองก็น่าจะคาดไม่ถึงแน่นอนว่าสิ่งที่อยู่ในหัวของศักนั้นมันคือสิ่งที่จะทําให้พวกเขานั้นประสบความสําเร็จในภาพยนตร์ที่พวกเขาสร้างจากเป็นรุ่นพี่ที่มีอุดมการแนวแนว่แนแตั้งแต่อายุยังน้อยเขาแทบจะยอมทิงทุกอย่างเพื่อให้ได้สร้างจัก,กรวาลน,นี้ ยิ่งเมื่อเขาได้เหล่าน้องๆเข้ามาสนับสนุนเติมเชื้อไฟในตัวนั้นยิ่งทําให้สากมีความโดดเด่นในการวางแผนหากเราสังเกตดูดีๆแล้วตั้งแต่ไทยบ้านเดอะซีรีส์ภาคแรกภาพยนตร์และ M v มทุกอย่างล้นยงใหญ่กันได้แบบแนบเนียนสุดๆซึ่งเรียกได้ว่าหากเรดูหนังมาแล้วจุดไหนที่ไม่เข้าใจหรือที่หนังไม่ได้เล่าเขาก็จะยกย้อนมาต่อนใน MV เพลงและไม่ใช่แค่นั้น,นตัวละครแทบทุกตัวที่โผล่มาใน,นจักรวาลน,นี้ก็มีความสําคัญไม่แพ้ตัวละครหลักบางตัวมีบทพูดแค่ไม่กี่คําก็สามารถส่งผลให้มีเรื่อง ที่เก็บรายละเอียดและใส่ใจมากขนาดนี้อย่างการสอดแรกโฆษณาการทายอินผู้สนับสนุนตรงจุดนี้ก็แนบเนียนแบบสุดๆและแม้แต่อิสเทอร์เอ็กต่างๆก็ใสมาหลายจุดเลยทีเดียวหากจักรวาลไทยบ้านในซีรีส์จะปูทางมาแบบจักรวาลมาเวลก็คงไม่ผิดนักไม่แปลกที่คนติดตามนั้นจะชื่นชอบจักรวาลน,นี้มากๆและหลายเรื่องก็ทํารายได้ไปอย่างทลลมทลายในส่วนของภาพยนตร์ที่ไม่ทํารายได้นั้นผมได้ย้อนกลับไปดูอีกครั้งและไล่เรื่องทำลายผมคิดว่าคนที่ไม่เคยดูแล้วเข้ามาดูเรื่องอื่นเป็นเรื่องแรกแล้วบอกไม่สนุก ผมบอกเลยว่าหากคุณไม่รู้ความเป็นอีสานไม่เคยติดตามไทยบ้านมาตั้งแต่ภาคแรกนั่นมีความเป็นไปได้มากว่าคุณจะไม่สนุกกับมันเพราะผู้สร้างนั้นเขาเอาใจคนที่ติดตามเขาจริงๆเท่านั้นหากคุณอยากรู้จักจักรวาลน,นี้คุณจะต้องเปิดใจและติดตามดูตั้งแต่ตนทั้งภาพยนตร์และ M v มีหากคุณได้ดูทั้งหมดแล้วจะอินหรือไม่อินสุดท้ายมันก็อยู่ที่ตัวคุณแล้ว <c oughs> การเติบโตของจักรวาลไทยบ้านหากว่าคุณตามพวกเขาจริงๆคุณจะรู้ว่าพวกเขานั้นเหมือนจะประสบความสาเร็จ แต่จริงๆแล้วพวกเขาก็ลมลุกคลุกคลานกันมาตลอดจนบริษัทแทบจะเต๊งไปเลยก็มีเจอวิกฤตต่างๆถาทถมเข้ามามากมายแต่พวกเขาก็ปรับเปลี่ยนวิธีการเอาตัวรอดและยังคงสานต่อในสิ่งที่พวกเขารัก เอาละครับส่วนผมหลังจากนี้ก็จะตามดูต่อไปว่าการเติบโตของจักรวาลไทยบ้านนั้นจะไปในทิศทางไหนต่อแล้วในส่วนคลิปต่อไปผมจะเล่าไทม์ไลน์ของตัวละครหลักในจักรวาลน,นี้แยกเป็นแต่ละตัวละครให้ผู้ชมที่ดูไม่เข้าใจหรือปฏิปต่อไม่ได้ให้ได้รู้ว่าแต่ละตัวละครนั้นมีที่มาที่ไปยังไงบ้างอย่างที่เราเข้าใจว่าหนังเรื่องหนึ่งของจักรวาลไทยบ้านนั้นมีความยาวกว่า2ชั่วโมงและเขาก็พยายามเล่าให้ครบทุกตัวละครเท่าที่เขาจะทําได้เราเลยได้เห็นตัวละครที่มาหมายไปบ้างเอาละครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับ หากมีข้อมูลใดผิดพลาดก็ขออภัยไว้ใคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ